สวัสดีมิตรแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกช่วงเย็นมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยตรงที่นี้ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่@PK24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวของไทยฝันฟิวรี่กับทางด้านโอเล็กซานเดอร์อูฟิกนะครับแรกเริ่มเดิมทีก็คู่นี้นะครับก็มีกำหนดการว่าจะชกล้มแชมป์โลกกันในวันที่23ธันวาคมนี้ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับโดยปัจจุบันก็ไทยฝันฟิวรี่ก็เป็นแชมป์โลกในรุ่นเฮฟวีเวทของ WBC ส่วนทางด้านโอเล็กซานเดอร์อูฟิกก็เป็นแชมป์โลกของ WBO IBF แล้วก็ WBA นะครับเฟนซูเปอร์เวิลด์ก็เดิมทีก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือ23ธันวาคมนี้แต่ว่าล่าสุดนะครับหลังจากไทยฝันฟิวรี่โชว์ฟอร์มได้ไม่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในการชกกับทางด้านฟรานซิสแอนกานัวแล้วผลสุดท้ายก็ถึงแม้ว่าฟิวรี่จะเอาชนะคะแนนไปอย่างไม่เป็นเอกฉันท์นะครับในกำหนด10ยกแต่ว่าฟอร์มที่ออกมานั้นก็ค่อนข้างจะคือจับเป็นอย่างมากแล้วอันที่จริงแล้วก็ตัวของฟิวรี่เองก็สมควรจะแพ้ด้วยนะครับในไฟนี้เพราะว่าโดนน็อกดาวน์ไปในยกที่3แล้วก็เกมการชกก็ไม่ได้ดูเหนือกว่าฟรานซิสแอนกานัวอะไรมากมายเลยก็เลยทำให้ไฟต์ระหว่างอูฟิกกับฟิวรี่ก็ถูกเลื่อนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็แววว่าคู่นี้อาจจะชกกันที่ซาอุดิอาระเบียเช่นเดิมแต่ว่าจะเลื่อนไปเป็นเดือนมกราคมหรือไม่ก็เป็นกุมภาพันธ์ปีหน้ากันเลยทีเดียวอันนี้ก็รอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปแล้วกันนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ก็เลื่อนชกเป็นที่เรียบร้อยนะครับจาก23ธันวาคมนี้ก็เลื่อนไปเป็นปีหน้าแล้วนะครับแต่ว่าจะเดือนไหนอะไรยังไงก็รอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปแล้วกันนะครับระหว่างคู่ฟิวรี่กับอูฟิกส่วนข่าวต่อมาก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคู่ของอันคาฮาร์ดที่จริงก็จะพูดว่าเกี่ยวข้องก็ไม่ถูกนักที่จริงเป็นข่าวของอันคาฮาร์ดกับทักคุมานะครับที่แรกเริ่มเดิมทีก็เช่นกันนะครับคู่นี้จะชกกันในวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นทางด้านทาคุมะก็จะป้องกันแชมป์โลกในรุ่นเบตัมเวทในเฟ้นของ WBA ที่เจ้าตัวเป็นแชมป์โลกอยู่กับทางด้านเจอวินอันคาฮาร์ดครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับกำหนดการชกเดิมก็คือ15พฤศจิกายนที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ล่าสุดก็ไฟนี้ก็เลื่อนไปนะครับก็เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเพราะว่าทางด้านทาคุมะอินูเอะบาดเจ็บจากการซ้อมนะครับซี่โครงอ่อนด้านซ้ายร้าวอะไรสักอย่างนะครับก็เลยทำให้ต้องพักไปเป็นเวลา1เดือนก็แววว่าคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับก็เลื่อนชกนะครับเลื่อนชกแววว่าอาจจะเป็นในปีหน้าประมาณเดือนมกราคมอันนี้ก็เป็นอีกคู่นึงนะครับที่ว่ามีการเลื่อนออกไปแล้วก็ลงตัวลงโปรแกรมก็แววว่าน่าจะเป็นปีหน้าเดือนมกราคมนะครับคู่นี้ทาคุมะป้องกันแชมป์โลกกับอันคาฮาร์ดแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวของคู่มวยที่มีการได้พูดถึงกันนะครับว่าอาจจะเจอกันเร็วนี้นอกทางด้านดิออนเตย์ไวเดอร์กับทางด้านฟรานซิสแอนกานัวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสองยอดนักชกนะครับที่เคยสามารถเอาชนะที่สามารถทำน็อกดาวน์ทางด้านไทสันฟิวรี่ได้ฟรานซิสแอนกานัวก็ได้น็อกดาวน์ทางด้านไทสันฟิวรี่ในยกที่3นะครับเมื่อการชกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนทางด้านดิออนเตย์ไวเดอร์ก็สามารถเคยทำน็อกดาวน์ในยกที่12นะครับในการเจอกันครั้งแรกในการป้องกันแชมป์โลกในรุ่นเฮฟวีเวทของ WBC ที่ตอนนั้นดิออนเตย์ไวเดอร์เป็นแชมป์โลกอยู่ก็ถือได้ว่าเป็นสองนักชกที่สร้างความบอบช้ำให้กับทางด้านไทสันฟิวรี่อยู่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าทั้งคู่จะแพ้ทางด้านไทสันฟิวรี่ทั้งคู่เช่นกันแล้วก็ล่าสุดนะครับก็ได้มีการประกบคู่มวยคู่นี้ออกมานะครับระหว่างดิออนเตย์ไวเดอร์กับทางด้านฟรานซิสแอนกานัวแววว่าอาจจะได้เจอกันนะครับเร็วๆนี้ด้วยก็
ในข่าวนี้เขาก็เขียนระบุว่าได้มีการพูดคุยเจรจากันอยู่พักนึงแล้วนะครับแล้วก็ทางไวเดอร์เองก็สนใจที่จะต่อยกับทางด้านฟรานซิสแอนกานัวด้วยแต่ก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะครับว่าทั้งคู่สุดท้ายจะได้เจอกันตอนไหนอะไรยังไงแล้วก็กติกาการชกจะชกกำหนดกี่ยกอะไรยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่น่าดูมากๆอีกคู่นึงในรุ่นเฮฟวีเวทนะครับแต่ว่าทางด้านดีออนเทย์ไวเดอร์ก็อาจจะต้องแบกน้ำหนักสักนิดนึงนะครับก็เคยชกกับฟิวรี่ก็แบกตั้งหลายปอนด์นะครับถ้าว่าชกกับอินกานัวก็น่าจะหลายปอนด์เช่นกันก็คู่นี้ก็เป็นคู่มวยในรุ่นเฮฟวีเวทนะครับอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้คู่ของฟรานซิสแอนกานัวกับทางด้านไทฟันฟิวรี่ที่ผ่านมานะครับหากว่าได้เจอกันจริงก็รอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปแล้วกันนะครับว่าคู่นี้สุดท้ายแล้วจะได้ชกกันเมื่อไหร่อะไรยังไงครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอาข่าวในวงการมวยโลก 2-3 ข่าวมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเย็นนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ